โอเคครับสวัสดีชาวอดินดินทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับโตโร่สายแทงอีกแล้วนะครับเราจะมาออกของขอไอเทมพลังแฝงและลูนกันนะครับไอเทมชิ้นแรกเราจะออกเป็นอุปกรณ์สนับสนุนนะครับของแทงซัพพอร์ตเป็นออร่าบัฟนะครับส่วนชิ้นที่2เราจะออกเป็นรองเท้าลดสถานะนะครับลดเวลาสถานะต่อไปเป็นเกาะไฟนะครับเพื่อจะเผาศัตรูรอบๆนะครับชิ้นที่3ของเราจะออกเป็นเกาะเขียวต้านเวทนะครับคุณภู HP ด้วยนะครับผมชิ้นที่4เราจะออกเป็นเกาะลดความเร็วนะครับโล่น้ำแข็งครับผมชิ้นสุดท้ายเราออกเป็นเกาะเวทครับกันเวทสำหรับไอเทมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพลังแสงกันเลยพลังแสงหลักก็จะมีหินเขียวนะครับออกเป็นเกราะนะครับขึ้นเป็นเลเวล2เป็นพลังชีวิตขอนไม้นะครับสุดท้ายคือเลเวล3จะเป็นเถาวัลย์นะครับส่วนพลังแสงรองนะครับจะเป็นหินสีแดงเลเวล1จะเป็นพื้นโพเอสพีต่อไปเป็นหินแดงอีกแล้วนะครับขึ้นเป็นต้านสถานะครับเลเวล2ส่วนพลังแสงก็มีประมาณนี้นะครับไปดูรูนกันเลยรูนสำหรับผมจะออกเป็นโกลเด้นบอดี้10เม็ดโปรเทค10เม็ดสุดท้ายเป็นโพเวทอีก10เม็ดนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็บวก23พลังชีวิต 1,162 นะครับความเร็วเคลื่อนที่บวก 4% พื้นภูพลังชีวิต5วิบวก52นะครับความเร็วโจมตีบวก 10% ลดคูลดาวน์อีกบวกอีก 6% นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรูนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกเลยนะครับผมไปเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ดูดีครับ